เจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะลินลี่ไม่รับงานคู่เผยน้องน้อยใจนานหลายปีเจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะลินลี่ไม่รับงานคู่เผยน้องน้อยใจนานหลายปีปล่อยเป็นอิสระจะได้โตด้วยตัวเองยังซับพอร์ตเหมือนเดิมทำเอาแฟนๆหลายคนแอบสงสัยและแห่เป็นห่วงไม่น้อยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นสองพี่น้องเจนนี่ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นออกคอนเสิร์ตด้วยกันเลยและเห็นลินลี่รับงานเดี่ยวจนลือกันว่าทะเลาะงดออกงานคู่เจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะล่าสุดเจนนี่รัชนกมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เห็นมาเลยบนบาปสาบแช่งณเดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิพร้อมเปิดใจข่าวลือทะเลาะลินลี่เป็นอิสระเพราะว่าเจนนี่ภาระหน้าที่เยอะมากจนบางครั้งทำหน้าที่ได้น้อยเกินไปและถ้าบางทีลินลี่รอแค่เจนนี่คอนเฟิร์มว่าเพลงจะต้องออกเดือนนี้นะลินลี่จะต้องทำงานนี้เดือนนี้น้องก็จะไม่โตเราก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องโตด้วยตัวเองแต่ยังซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะเพลงนี้ดีไหมแต่งเพลงให้หน่อยถ่าย MV ที่ไหนดีแต่ว่าให้ลินลี่เป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างเพราะจะให้รับงานเดี่ยวให้เยอะขึ้นเพราะว่าเจนนี่พูดกับแม่กับน้องแล้วว่าอยากมีครอบครัวจริงๆอยากมีลูกเพิ่มถ้าเกิดท้องรอบนี้ยูจะไม่ให้ไปคอนเสิร์ตเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุเหมือนคนที่แล้วลูกหลุดเจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะแล้วก็อยากจะให้ค่ายได้หมดถ้าสดชื่นให้ลินลี่ทำต่อให้หน่อยเป็นเจ้าของค่ายไปเลยมีพี่อยู่ข้างหลังอย่าไปกลัวเพราะว่าถ้าเกิดน้องรอแค่หนูน้องจะไม่โตแน่นอนหนูมั่นใจคือเขาโอเคที่เป็นศิลปินอิสระเขาก็อยากลองอยากทำแต่ว่าเขาก็หน่อยๆที่เรามีเวลาน้อยลงเพราะว่าตัวเราก็ติดกันมาตั้งแต่คลอดจนมาถึงเรามีสามีและแยกบ้านก็ยังไม่ได้มูฟออนจากการน้อยใจแต่ก็ต้องให้เวลากับเขาไปเรื่อยๆคือเขาก็น้อยใจเรามาหลายปีนานจะร้องไห้ตลอดเวลาคุยกันเรื่องแบบนี้แต่ว่าเจนนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรขอถ่ายคลิปไว้หน่อยรอให้ลินลี่มีบ้างนะจะได้ย้อนกลับดูคือเขาก็เด็กด้วยติดพี่เขาก็น้อยใจค่ะเขาก็บอกว่ากลับมาอยู่ใต้เถอะจะสร้างค่ายไว้ทำไมถ้าไม่มาอยู่หนูก็บอกว่าคือพี่อยากจะซื้อสภาพแวดล้อมให้ยูจินจริงๆไม่ว่าจะการเรียนหรืองานของพี่ที่หนูต้องถ่ายรายการทีวีอะคือหนูอะไม่นั่งเครื่องอยู่แล้วคือถ้าพี่อยู่ใต้พี่ก็ต้องขี่รถไปกลับทุกอาทิตย์มันไม่ได้ส่วนค่ายก็ยกให้น้องดูแลก็ไม่ใช่ว่าให้น้องหมดเราก็ยังมีซัพพอร์ตอยู่ก็ยังชื่อเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแล้วลินลี่ก็ยังใช้นามสกุลได้หมดถ้าสดชื่นค่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นเจ้าของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นแล้วก็ให้น้องบริหารและพี่ก็ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะแล้วตอนนี้เขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วโหพี่วัยรุ่น19อ่ะพอเราจะด่าอะไรไปตัวเอง19ปีอ่ะไม่คิดบ้างหรือเขาก็บอกว่าเออตัวเอง19ปีตัวเองก็ไม่ได้กลับบ้านเร็วนะอะไรประมาณนี้คือหนูก็เข้าใจได้แรกๆอาจจะดุหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้ข้อคิดเขาแล้วให้เขาคิดเองเพราะว่าเด็กก็ต่อต้านให้เขาไปเรียนรู้แล้วหนุ่มๆอ่ะมียังโหโทรศัพท์จับไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมหวงโทรศัพท์มากจับปุ๊บไฟช็อตเลยหนูว่าน่าจะมีคนจีบอยู่บ้างเราก็ปล่อยให้น้องเลือกอิสระหนูก็เป่าหูทุกวันว่าใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นภาระที่เป็นห่วงลินลี่นะก็บอกน้องถ้าเกิดจะคุยก็คือคุยคนที่โตแล้วสบายใจไม่ใช่ว่ามีปัญหาเรื่องงานคือถ้าไม่จำเป็นก็ดูไปก่อนด้วยอายุอ่ะไม่ต้องรีบก็ให้กำลังใจให้คำปรึกษาแต่ว่าสุดท้ายจะห้ามได้หรือไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะอย่างเจนนี่ก็ไม่เคยห้ามได้เลยแม่ห้ามไม่ได้เหมือนกันก็รอชมเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นมาก่อน
ปุ๊กอาภัสราสวยไม่ส่างฉลองวันเกิดอายุ77ท่ามกลางลูกหลานบรรยากาศอบอุ่นปุ๊กอาภัสราฉลองวันเกิดอายุ77ปีสวยไม่ส่างสมดีกรีตำแหน่งนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยจัดแบบเรียบง่ายรายล้อมไปด้วยลูกหลานบรรยากาศสุดอบอุ่นเรียกว่าอบอุ่นทั้งบ้านเลยจริงๆสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มแรปเปอร์ก๊อกภัสสรกรที่ได้พาภรรยาสาวสวยมากกี้ราศีและลูกแฝดมีก้ามีย่าเคียงข้างพี่ชายหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรไปฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณแม่ปุ๊กอาภัสราหงสกุลที่มีอายุครบ77ปีแล้วแต่อายุก็ไม่สามารถทำลายความสวยของคุณปุ๊กอาภัสราได้ปุ๊กอาภัสราฉลองวันเกิดอายุ77ปีโดยป๊อกภัสสรกรลูกชายคนเล็กได้เผยภาพให้เห็นถึงบรรยากาศของงานคล้ายวันเกิดที่ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีแต่คนในครอบครัวเคียงข้างอบอุ่นหัวใจปุ๊กอาภัสราฉลองวันเกิดอายุ77ปีซึ่งหนุ่มป๊อกเขียนข้อความอวยพรให้คุณแม่อีกด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแม่แอดอภัสราวงสกุลอารักแม่มากดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนอนเยอะๆเล่นโทรศัพท์น้อยๆนะครับแม่สุขภาพแข็งแรงเฮงๆๆมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะครับอยู่กับลูกๆหลานๆไปนานๆนะครับปลอเค้กนี่สงสัยกลัวไม่รู้ว่าใครให้เบนเรซซิ่งเปิดใจหลังแพทณปภาอดีตภรรยามีข่าวดีเตรียมสละโสดอีกครั้งเบนเรซซิ่งเปิดใจหลังแพทณปภาอดีตภรรยามีข่าวดีเตรียมสละโสดอีกครั้งหลังถูกแฟนหนุ่มพีชานนท์ขอแต่งงานเผยยังเห่อลูกชายแซวน้องเรซซิ่งแย่งความหล่อพ่อไปแล้วมาชิมลางงานในวงการบันเทิงประเดิมผลงานหนังครั้งแรกสำหรับเบนเรซซิ่งล่าสุดวันนี้วันที่23มกราคม67หนุ่มเบนมาร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดไรบิดดิบเดือดที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและได้ให้สัมภาษณ์ถึงความท้าทายบทบาทใหม่ตัดสินใจรับงานแสดงครั้งแรกและเผยความรู้สึกหลังอดีตภรรยาแพทณปภาเตรียมมีข่าวดีถูกแฟนหนุ่มพีชานนท์ขอแต่งงานตื่นเต้นไหมจากนักแข่งรถแล้วมาเป็นนักแสดงเป็นบทบาทใหม่ครั้งแรกยังไม่เคยมาร่วมแสดงแบบนี้มาก่อนปกติถนัดขี่รถแข่งรถมากกว่าหนังฮาร์ดไรฟ์เกี่ยวกับรถที่ผมคิดว่าไม่ได้มีให้ชมกันบ่อยๆจะได้รู้ถึงชีวิตนักแข่งว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดผมรับบทเป็นเพื่อนพระเอกก็เป็นนักแข่งจริงๆติ้งโน้ตกับผมก็รู้จักกันมานาน10กว่าปีแล้วเขาชวนเราก็ตัดสินใจง่ายเลยบทบาทมันใกล้เคียงกับชีวิตจริงเราไม่ได้เหนื่อยหรือว่าหนักใจกดดันไหมจริงๆมันเป็นอะไรที่ใหม่ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนยังไงก็ฝากติดตามดูด้วยได้ถามแพทไหมเรื่องการแสดงฝากเนื้อฝากตัวด้วยมือใหม่ครับตอนนี้มาเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วจะดีหรือเดี๋ยวลองดูครับฝากให้ติดตามถ้ามีงานในวงการบันเทิงอะไรติดต่อมาอีกก็ได้นะยินดีครับบทอื่นๆก็คงต้องลองดูก้าวขามาอยู่ในวงการบันเทิงครึ่งทางแล้วจริงๆตอนนี้มันมีโปรเจกต์หลายอย่างมากแต่ว่าหลักๆทำธุรกิจเกี่ยวกับรถเหมือนเดิมเป็นดีลเลอร์ขายรถแล้วอีกอย่างที่อยากจะทำคืออยากมาช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยากทำอะไรให้กับสังคมเกี่ยวกับเรื่องที่เรามีประสบการณ์โดยตรงคนที่เขาโดนรังแกเขามีคดีความเขาโดนหลอกเลยอยากจะนำประสบการณ์ที่เราพบเจอมาไปให้ความช่วยเหลือเขาสมัยวัยรุ่นเราก็ทำเพื่อตัวเองมาตลอดตอนนี้เราโตขึ้นอยากจะทำอะไรกลับคืนให้กับสังคมบ้างก่อนหน้านี้เห็นคุณแม่ไม่อยากให้เป็นดีลเลอร์รถแล้วเพราะกลัวจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนนี้แม่ใจอ่อนแล้วใช่ใช่เราพยายามจะทำธุรกิจให้รอบคอบระมัดระวังมากขึ้นแล้วเขาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดมากเรื่องรถจริงๆแม่เขากลัวเกี่ยวกับเรื่องคนมากกว่า
เวลาคนเขาเข้าหาเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นใครยังไงแต่ว่าในการทำธุรกิจเราก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องจดทะเบียนเสียภาษีในบทบาทคุณพ่อได้เจอน้องเรซซิ่งบ่อยไหมส่วนมากจะเป็นทุกวันอาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาน้องเขาไปเรียนพอวันเสาร์ก็อาจจะไปกิจกรรมไปงานกับคุณแม่แล้ววันอาทิตย์ก็มาเจอกันใช้เวลาร่วมกันผมว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเวลาเราได้อยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันไปเที่ยวไปกินข้าวอยากเจอบ่อยๆ อยากเจอให้เยอะกว่านี้เขาน่ารักเขาโตเร็วมากฉลาดหลายคนก็รักและเอ็นดูเขาเรียกร้องมาอยากจะให้เรามีโมเมนต์ร่วมกันเยอะๆเวลาเจอกันเราก็ยังเห่ออยู่ถ่ายรูปกันใช้ให้ลูกถ่ายรูปให้เลยเขายังเขินพ่ออยู่ไหมก็ดีขึ้นแล้วมีคุยวางแพลนกันว่าอยากทำอะไรจะไปไหนหน้าตาถอดแบบมาจากพ่อเป๊ะต้องยอมว่าหล่อเกินไปแล้วมีคนมาแย่งความหล่อไปแล้วยิ้มความเป็นเด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่เยอะพอมาอยู่กับพ่อบ้างเราปรับจูนกันยังไงผมว่ามันอาจจะเป็นคนละสไตล์กันอยู่กับแม่ด้วยความผูกพันชอบเต้นชอบร้องชอบแสดงแต่มากับพ่อเขาก็อาจจะนิ่งนิ่งครึมครึมออกแนวลุยลุยหน่อยเรื่องรถก็ให้เขามาดูที่ร้านมานั่งเล่นถ่ายเล่นแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้เขามาขี่ด้วยความเป็นพ่อเราก็เป็นห่วงเพราะว่าคุณแม่เขาพาไปขี่ม้ามันโอเคปลอดภัยกว่าได้คุยกับแพทไหมก็คุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรหนักใจก็คอยถามถ่ายกันเป็นยังไงทำงานเหนื่อยไหมให้พักผ่อนดูแลสุขภาพมีข่าวว่าเขาจะแต่งงานก็เห็นผ่านๆก็ติดตามเป็นกำลังใจให้อะไรที่มันมีความสุขเราก็ต้องยินดีกับเขาอยู่แล้วแล้วกับตัวเราเองอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือยังที่ผ่านมาเราเสียเวลามาเยอะตอนนี้มันก็ต้องรีบเดินหน้าต่อโฟกัสลุยงานให้เต็มที่งานเล็กงานใหญ่ได้มากได้น้อยทำทุกอย่างเรื่องความรักผมว่ามันจะมีเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันจะมีจริงๆก็ต้องเรียนรู้กันไปเราคัดกรองคนที่จะเข้ามาหายังไงก็ต้องคัดกรองด้วยแต่จริงๆมีคนทักมาในอินบ็อกซ์เยอะมากแต่ทักมาขอตังค์ขอความช่วยเหลือเขาอาจจะเห็นเราเป็นเหยื่อคนหนึ่งก็เลยทักมาเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าถ้ามาปรึกษาโดนรังแกเดือดร้อนปรึกษาได้มีคนตั้งใจจะมาจีบไหมอันนี้ไม่แน่นะขอแบบเจอหน้าดีกว่าใช่ๆก็ได้ครับแต่เน้นงานอยากทำงานทุกวันเลยวันหนึ่งไม่พอใช้เลยหลักๆเราเน้นทำงานและมีเวลาให้กับครอบครัวเพราะว่าตอนที่เราเดือดร้อนก็มีแต่ครอบครัวที่เขาดูแลเราก็เลยอยากจะใช้เวลาทุกวันอยู่กับเขาให้มากที่สุด